น้องๆนะครับที่ถูกก็คือตอนเด็กๆนะครับตอนอายุประมาณ5ปีก็หลอกไปนะครับด้วยเงินที่ถ่ายภาพแบบว่าค่าที่สโตร์นะครับพอถ่ายภาพแล้วกลายเป็นว่าถ้ามีภาพโป๊เนี่ยของน้องที่ค่อนข้างจะโค้งมากหลุดออกมานะครับจนทำให้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเกิดความเสียหายคือเรื่องนี้เพิ่งเงียบไปนานแล้วพอตอนนี้น้องเนี่ยเริ่มโตก็มีอาชีพนะครับใช่แต่คือน้องไม่ได้ค้าประเวณีนะคือโดนล่อลวงแบบนั้นเฉยทีนี้มันก็จะมีบางคนที่ไปเปิดวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยไปเอาคอมพิวเตอร์น้องเข้ามาโชว์แล้วก็คนก็จะทักไปถามว่าน้องขายบริการใช่ไหมมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วพอคนรู้จักเขาเนี่ยเข้ามาทักเขาก็กลัวเนี่ยทุกวันกลัวมากตั้งแต่เห็นภาพตัวเองหลุดตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้แล้วเขาก็รวมกลุ่มกันตอนนี้เขามีอยู่ประมาณ5คนคาดว่าหลังจากคนนี้มาแถลงข่าวที่ปอทจะมีเพิ่มขึ้นอีกต้องบอกท่านอย่างนึงว่าภาพเด็กกลุ่มนี้มีเป็นพันคนนะครับคืออยากให้ทางปอททลายเครือข่ายนี้ให้ได้ไม่งั้นจะมีเด็กๆถูกหลอกแล้วเอามาขายแบบนี้ตลอดเลยคือวิธีการของเขาก็คือเขาจะเสนอเงินให้สมมติว่าให้ถ่ายบิกินี่15,000ให้ถ่ายมา8ภาพพอถ่ายไปปุ๊บเขาบอกว่าความรู้สึกของน้องตอนที่เขามาร้องเนี่ยคือน้องเขาอายเขาอายแล้วเขาไม่กล้าออกจากบ้านเลยตั้งแต่เกิดเรื่องไม่รู้จะใช้คำพูดว่ายังไงดีอ่ะคือเขาแทบไม่อยากทำอะไรแล้วที่โชคดีว่าเขามีเพื่อนๆที่แข็งแรงก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เขาจะยิ่งเลวร้ายกว่านี้ก็เลยรวบรวมความกล้ามาให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้แล้วภาพลามกเหล่านี้เมื่ออยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยมันก็จะอยู่ตลอดไปนะครับ5 ปี 10 ปีทีก็เอามาทำอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยที่คุณทนายรงค์ทำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเลยนะครับถ้ามีลักษณะนี้นะครับให้โชว์ให้อะไรก็แล้วแต่นะครับหลังกล้องเนี่ยอย่าทำเด็ดขาดนะครับเพราะมิจฉาชีพอาจจะมาทำกับเราในลักษณะนี้ครับในส่วนตัวผู้ที่หลอกนะครับหรือมิจฉาชีพนะครับต้องเรียนว่าเราเฝ้าระวังอยู่แล้วเรามีการจับกุมมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีร่องรอยให้เราตามนะครับและถ้าถูกจับดำเนินคดีเนี่ยต้องเรียนเนี่ยถ้าเป็นยิ่งเฉพาะถ้าเป็นภาพลามกเด็กเนี่ยอัตราโทษค่อนข้างสูงนะครับ7-10 ปีประเทศไทยเราเนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้เมื่อปี2558นะครับเอาผิดนะครับในการมีภาพลามกเด็กแม้แต่ครอบครองก็ผิดนะครับอัตราโทษก็เยอะนะครับครอบครองเนี่ยก็5 ปีแล้วถ้าส่งต่อเนี่ยนะครับ7 ปีแล้วถ้าเพื่อการค้าเนี่ยอัตราโทษสูง3-10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับการรับข้อมูลภาพลามกเด็กแล้วส่งต่อนะครับด้วยความคึกขนองในต่างๆนะครับอาจถูกจับดำเนินคดีได้ครับ